สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel Akira Gamer TV นะอยู่กับผม Cash X เหมือนเดิม นะครับกับเกม Lancaster Mobile ตำนานดาบศักดิ์สิทธิ์นะครับผมสำหรับคลิปวันนี้นะก็จะมาต่อกันกับด่านภารกิจรายวันอันใหม่นะครับก็คือในส่วนของดินแดนลึกลับนะครับวิหารนิรันดร์วันนี้วันพุธนะครับผมก็เราจะต้องเล่นด่านของไอตัวนี้นะสกิล่านะครับผมตัวนี้เป็นน่าจะเป็นมอนสเตอร์บอสระดับบอสธาตุน้ำนะครับก็จะมีเลเวลระดับ55 60 65เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ลงได้ครั้งเดียวต่อวันนะครับแล้วก็ใช้นมปัง20สำหรับตัวฮีโร่ที่จะได้รับโบนัสแฟกในด่านนี้นะก็จะเป็นสายสักไอ้นี่นะกองทัพแห่งความรุ่งโรจน์นะครับแฟกนี้แล้วก็อีกแฟกนึงก็คือดาวตกหมูกระทะดาวตกบุกปะทะนะครับผมสำหรับใครที่มีตัว2แฟกนี้ก็เอาลงนะครับมันจะได้โบนัสเพิ่มนะโอเคว่าแล้วเดี๋ยวเราก็ลงไปลุยกันเลยดีกว่าก็โบนัสนะครับได้โบนัสความจงรักภักดีที่เจาะจงรับ 40% โบนัสสแตทเลยนะซึ่งสูงมากนะโอเคสำหรับสกีล่านะครับตัวนี้จะมีความสามารถพิเศษคำสาปโพไซดอนนะก็หลังจากที่มันสั่งการแล้วเนี่ยมันจะมอบคลื่นความคลั่งให้เพื่อนทั้งหมดก็คือน่าจะเป็นลูกน้องมันนะแล้วก็หลังมันสั่งการทำดาเมจ 0.3 เท่าใส่ศัตรูในระยะ2ช่องก็คือในเลนส์มันตรงนี้เนี่ยนะแล้วก็ยังมีอีกปะ0.3 เท่าใส่ศัตรูระยะ2ช่องดาเมจนี้เปิดใช้งาน1ครั้งต่อ3เทิร์นก็คือทุก3เทิร์นมันจะทำ AOE มาด้วยนะซึ่งก็น่าจะ 0.3 ของค่า ATK น่าจะประมาณ500ได้มั้งถ้าผมเดาไม่ผิดนะแล้วก็อันเนี้ยมันเขียนว่าสำหรับทุกดีบัฟที่มีหน่วยรับ ATK หมายความว่าถ้ามันติดดีบัฟเนี่ยมันจะเพิ่ม ATK และเดบอีก 5% ป่ะอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ก็ลองดูแล้วกันแล้วก็สำหรับสกิลของมันมีท่าท้องทะเลที่น่าสะพึงกลัวท่านี้เป็นท่าหมู่เป็นท่าเดียวนะครับโทษทีท่าเดียวนะครับในระยะ4ช่องนะคูลดาวน์3เทิร์นทำดาเมจ 0.4 เท่าแก่ศัตรูอ้าวทุกคนในระยะโจมตีตกลงเป็นท่าหมู่ใช่ไหมดูแล้วก็งงจริงเลยกับคำอธิบายเขาเนี่ยอันนี้ผมเดาว่าเป็นท่าหมู่นะทำ AOE 0.4 เนี่ยเพราะถ้า 0.4 เนี่ยส่วนมากจะเป็นท่าหมู่นะครับก็แก่ศัตรูในระยะโจมตีแล้วก็อ๋อก็คือมันจะยิงออกมาในระยะ2ช่องนี้แล้วก็ไปโดนศัตรูอีกประมาณ 3-4 ตัวที่อยู่ในระยะมันด้วยแล้วก็ถ้าโดนเข้าไปก็จะมีโอกาสลดเด็บและ M เด็บลง 20% นะครับแล้วก็อันนี้ไข่ทุกๆ3เทิร์นมันจะมีการอัญเชิญหนวดแยกร่างออกมาได้ด้วยนะแล้วก็ตัวนี้อัญเชิญลีเวียธานได้ด้วยนะครับโอเคดูท่าทางจะวุ่นวายกับไอ้พวกลูกน้องมันน่าดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวที่จะเอาลงก่อนอย่างแรกเลยเนี่ยเลดินต้องเป็นแทงค์อยู่แล้วนะครับก็เอาไปใกล้ๆหน่อยเพราะว่าดูแล้วน่าจะกว่าจะเดินไปถึงมันนี่คงจะนานนะครับแล้วก็ผมไม่ได้เทรดของเชอรี่ไว้สิไม่รู้จะไหวหรือเปล่าเชอรี่แต่ถ้าลงไปเชอรี่จะได้โบนัสเยอะนะสำหรับใครที่มีทางแฟกแสงก็คงสบายนะแต่ผมไม่มีไงผมคงจะต้องใช้ลีออนกับอันทีมันเลอร์ข้ามน้ำไปตีแหละนะโดยที่ไม่เอาโบนัสนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งใช้เป็นน้ำจะไหวหรือเปล่าผมว่าผมไม่ค่อยได้ปั้นเลือดมันค่อนข้างน้อยนะครับหรือจะเป็นลาน่าผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเดินทันเขาหรือเปล่านี่สิค่อนข้างเลือกยากครับแต่เดี๋ยวจะลองดูนะ
ลองเป็นพิษ2ตัวแล้วกันเป็นอันเมด้านะครับอย่างน้อยก็ยังช่วยยิงอะไรได้บ้างนะโอเคแล้วก็มีสกิลหมู่เอาไว้ลด ATK มันด้วยก็โอเคเป็นดีบัฟไปแล้วกันลองแบบนี้ดูก่อนเนาะอ่ะไปเริ่มครับปึ๊บสำหรับด่านนี้นะครับก็จะมีให้เล่นได้15เทิร์นนะโอเคเข้าไปต้องกลางโล่เลยมั้ยเนี่ยมันจะโจมตีมาได้มั้ยไม่น่าได้นะผมว่าเอ๊ะแต่มันมีท่าไอ้นี่นี่ AOE อ๋อยก็ยังไม่ได้อยู่ดีแหละโอเคงั้นผมเดินอันทีมันเลอร์ก่อนดูว่ารีออนผมเข้าถึงมั้ยนะครับมาเกือบถึงแต่ไม่ถึงโอเคไม่มีปัญหาบัฟเลยก็ได้แล้วก็แฟกให้ลีออนเอ้ยเติม AB โจมตีป้องกันให้ลีออนนะครับแล้วก็เอาลีออนเข้าไปชิวารี่นะลองดูว่าจะเข้าหรือเปล่านะครับแทงได้ประมาณ 30,000 นะแล้วก็เดี๋ยวผมถอยออกมานอกระยะก่อนจะได้ไม่โดนสกิลมันนะโอเคมันซัมมอนลิเวียธานออกมานะครับโอ้โหใช้ท่าอะไรเนี่ยขึ้นโอ้โหน่ากลัวโอเคตอนนี้มันซัมมอนลูกน้องออกมาเป็นลิเวียธานนะครับห่วงลึกลิเวียธานเลือดประมาณ 12,000 นะพลังป้องกัน600มีสกิลอะไรเนี่ยหลังสังหารได้รับหลังสังหารเอาหลังสั่งการรับและทำดาเมจ 10% แล้วก็มีท่าเพิ่ม M Depth โอ้มีนี่ด้วยผู้ซ่อนตัวในห้วงลึกนะครับใช้งานเพิ่ม Depth 50% และรับพิเศษดาเมจในให้เพื่อนในระยะ2ช่องตัวนี้น่าจะน่ารำคาญนะเดี๋ยวเราจะอาจจะต้องลุมมันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเลดินเข้าไประยะประชิดนี้เลยแล้วกันเพื่อจะแทงกับเจ้าตัวบอสนะครับซึ่งก็ไม่รู้แทงได้หรือเปล่าไม่เคยเล่นเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้เข้าไปดีบัฟก่อนเลยลองดูแล้วก็ใช้ลีออนจัดการลิเวียธานอ๋อเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรเลยนี่นะผมก็นึกว่ามันจะแบบโหดร้ายทารุณอะไรอย่างนี้นะอันที่มันเลอร์เข้าไปยิงโอ้ตีได้เบามากเลยโอเคเดี๋ยวบัฟป้องกันเสริมไว้ก่อนนะรอบนี้น่าจะโดนสกิลหมู่นะท้องทะเลนะสะพึงอ๋อมันเป็นท่าเดี่ยวแฮะผมเริ่มงงกับคำอธิบายเขาเลยเป็นท่าหนวดนะครับโอเครอบนี้เดี๋ยวเราเอาไงดีบัฟก็ไม่ได้ไม่มาเลยงั้นเดี๋ยวผมเอาพริสชิดไว้ก่อนละกันไม่ได้สิต้องเอาตัวนี้ผมมาไม่ถึงอีกงั้นก็ตัวนี้ก็ได้ฮิวให้กับอันทีมันเลอร์นะโอเคแล้วก็ไปเข้าไปแล้วก็ถอยนะครับแล้วก็เลดินตีได้เหมือนกันเข้าไปถมกันเข้าไปซึ่งไม่รู้จะโดนเวทหรือเปล่าจะทันไหมเนี่ยต้องลุ้นดูนะครับเรื่องดาเมจเพราะว่าผมไม่ได้เอาตัวโบนัสลงมันเรียกไอ้นี่ออกมาอีกตัวหนึ่งโอ้แล้วก็เรียกกันใหญ่เลยซึ่งตัวนี้ใช้หนวดได้ด้วยแหละเหมือนในปลาหมึกเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวจัดการไอ้พวกลูกน้องมันก่อน
เอาอันที่มันเลิศตามไปเก็บมันเหมือนมันจะดึงเทิร์นเราเลยนะเนี่ยโอเคบัฟให้ลีออนโอเคแล้วก็แทงเข้าไปได้อีก 16,000 ค่อนข้างหืดนะเรื่องเทิร์นผมไม่แน่ใจว่าจะทันด้วยหรือเปล่าแต่เดี๋ยวต้องรีบพยายามทำดาเมจหน่อยนะโอเคเปิดแทงแล้วก็อันนี้ผมยิงเวทไปแล้วกันโอเคตัวมันตีมาโดนเลดินเคาน์เตอร์ไป 30,000 นะครับก็เรียกได้ว่าถ้ามีเลดินผมว่าน่าจะค่อนข้างสบายนะดูแล้วไม่น่าอะไรมากนะครับโอเคจับนิดนึงตรงนี้มาบัฟแฟกก่อนแล้วก็แม่ผมอยากเอาเลดินไปคืนแต่ว่าไม่เป็นไรใช้ลีออนแทงก็ได้นะโอเคเลดินทุบต่อได้หมื่นหนึ่งก็เอาก็ฮีลนะครับฮีลกันไปก่อนรู้สึกว่าผมจะเอาพิกมาเยอะเกินด้วยนะเนี่ยจริงๆไม่ต้องใช้อันเมดาก็ได้นะครับเอาเป็นดาเมจในตัวจะช่วยให้ไวกว่านะแล้วก็จะมีตัวไว้เคลียร์มอนด้วยโอเคมาอีกแล้วโอ้โหท่าหมูต่อเนื่องเลยปงปังปงปังเดี๋ยวจัดการฮิลให้กับอันที่มันเลิกก่อนแล้วก็แหมผมอยากจะเข้ามาตีด้วยชิวารี่จังเลยแต่ก็ไม่ได้นะโอเคบัฟกันไปก่อนเอาเวทยิงได้ไหมเนี่ยโหอินละ400น่าจะไม่เข้านะครับโอเคเดี๋ยวจัดการมันก่อนเพราะไม่งั้นมันจะวุ่นวายจัดการลิเวียธานโอเคแล้วก็อันที่มันเลิศตีท่าอีกแล้ว 6,000 นะครับโอเคตอนนี้บัฟโจมตีให้กับลีออนก่อนเลยจะได้ใช้ท่านะครับโอเคได้มาอีก 20,000 ดูจากเทิร์นแล้ว7เทิร์นครึ่งหนึ่งก็น่าลุ้นเหมือนกันนะน่าจะพอทันนะครับโอเคฮิวก่อนไปมาฮิว2ตัวอาจจะพอดีก็ได้นะเนี่ยสำหรับทีมผมนะครับเพราะว่าเราไม่มีเอลวินนะสำหรับด่านนี้ใครที่มีเอลวินนะครับจะสบายสุดนะเพราะว่าได้ทั้งโบนัสแล้วก็มันสามารถตีดูดเลือดได้เลยด้วยแล้วก็ลบบัฟของศัตรูได้ด้วยนะโอเคมันเรียกลูกน้องมากันอีกแล้วโอ้ยแล้วก็เธอนี้เดี๋ยวชิวารี่ก่อนก็จัดการแทงสกีล่าต่อเหลือ 150,000 แล้วจ้าแหมตัวนี้ก็เดินมาไม่ถึงด้วยล่ะ
แต่ว่าผมอยากเคลียร์ลูกน้องมันนะเพราะว่าดูแล้วมันน่าเป็นห่วงนะจัดการไปลูกน้องมันก่อนปล่อยทิ้งไว้เยอะๆไม่น่าจะดีนะครับโอเคตัวนี้ออกนอกระยะมาก่อนฮิวจ้ะอเมด้ายังขาหักอยู่เลยอ่ะออกนอกระยะแล้วใช้ท่าได้ไหมดีบัฟมันไปโอเคเทิร์นที่9แล้วตอนนี้เอาเลดินกลับมายืนแทงเหมือนเดิมก่อนมีโอกาสต้องรีบทุบแทงเข้าไปอันที่มันเลอะแฟกหมดแล้วดิเนาะของดีออนโอเคงั้นก็ตอนนี้อันที่มันเลอะเดินเข้ามาแฟกโอเคก็ยิงเวทไปกดได้เท่าไหร่เอาหมดฮิลฮิลโอ้ค่อนข้างเล่นนานเหมือนกันนะด่านนี้กินเวลาเหมือนกันนะครับมาอัญเชิญลิเวียทานมาอีกแล้วแล้วก็ใช้ท่าคลื่นโอ้มันมีฮิลด้วยนะไอ้ตัวเนี้ยถ้าเราไม่เคลียร์มันเนี่ยเขาจะวุ่นวายนะครับโอเคตอนนี้ต้องฮิลอีกแล้วใช่ไหมโอเคฮิลอันที่มันเลิกก่อนแล้วก็ที่มันเลิกจัดการไอ้ตัวนี้ลิเวียทานโอ้โหเด็บเยอะมากเลยโชคดีที่เลือดมันไม่ค่อยเยอะนะแหมแต่ว่ามันไม่ตายนี่ดิโอเคก็ต้องเอาลีออนมาซ้ำให้ตายนะเพราะผมสังหรณ์ว่ามันจะฮิลได้นะครับโอเคแล้วก็เข้ามาประชิดเลดินตานี้ก็ต้องกลางโล่ไปทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวผมบัฟโจมให้ลีออนไว้ก่อนเลยเธอน่าจะได้ทำดาเมจได้นะครับโอ้โดนท่าหนวดเข้าไป 7,000 โอเคตามมาฮิลลีออนก่อนก็ต้องรีบเก็บมันนะเหลือแสนหนึ่งเหลืออีก4เทิร์นโอเคลีออนมาด้านล่างนี้อันที่มันเลิกเข้าไปตีต่อเหลือ 90,000 แล้วแล้วก็เลดินไปด้วยคงไม่ต้องแฟกแล้วตอนนี้จริงๆถ้าอย่างนี้เอาเป็นเราไม่ได้เล่นถ้าใครที่ไม่เล่นแฟกแสงนะเอาไอ้นี่มาก็ได้นะสกิลที่เป็นตีอันหนึ่งอ่ะผมจำชื่อท่าไม่ได้ที่ตีแล้วจะดูดเลือดด้วยนะครับแล้วก็มันจะทำให้พลังโจมตีของเลดินคงที่อยู่900นะคือไอ้ที่มันจะใช้รวมเด็บกับเอ็มเด็บเข้ามาด้วยอ่ะประมาณนั้นนะโอเคเรียกลูกน้องมาอีกแล้วขยันเรียกจริงๆโอเคเดี๋ยวเราจะจัดการตัวไหนดีตัวนี้ก่อนตัวหนึ่งแต่จริงๆมันใกล้ตายแล้วเนี่ยถ้าลุมมันเลยก็น่าจะดีกว่าหรือเปล่าครับไม่รู้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวตีก่อนแล้วกันถ้าอย่างนั้นตีตัวนี้ก่อนก็ลีออนใช้ท่าอีกทีนึงโอเคฮิลด้วยแ
ู้สึกลูกน้องมันตัวนี้จะไม่ค่อยเท่าไหร่นะไอตัวหลังเนี่ยมันจะทำได้แค่หนวดซึ่งมันใช้ไปแล้วด้วยใช่ไหมงั้นปล่อยมันผมตีแค่ไอตัวนี้แล้วกันเผื่อมันเรียกออกมาอีกเทิร์นหน้าถ้าเราไม่ผิดตัวเล็กนี่มันน่าจะวิ่งเข้ามาโดนเรดิงเคาน์เตอร์ตายไปเองนะเพจสกิล่าตีเข้ามาแล้วก็อ๋อเรดินแทงหมดโอเคครับเทิร์นนี้ก็น่าจะจบแล้วล่ะเหลือ 32,000 เดี๋ยวบัฟโจมตีให้กับลีออนก่อนแล้วเดี๋ยวชิวารี่เข้ามาอีกทีนึงแทงน่าจะจบแล้วนะครับสำหรับตัวนี้ผมมองว่ามันก็ไม่ยากเท่าไอ้นั่นตัวเมื่อวานนะตัวนี้ดูแคบดูวุ่นวายนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงความยากตัวเมื่อวานจะยากกว่านะเพราะว่าเวลาติดดีบัฟแล้วถ้าเกิดเผลอไปฮีลหรือว่ายังอยู่ในระยะนี่ก็จะเหนื่อยนะครับโอเคสายฟ้าน่าจะตายนะโอเคครับจบแล้วสำหรับสกิล่านะครับแต่วันนี้ยิ่งถ้าเกิดใครมีแฟกแสนะครับยิ่งจะเล่นง่ายนะสำหรับด่านของสกีล่านะครับโอเคครับก็เอาเป็นว่าสำหรับวิหารนิรันดร์ด่านสกีล่าของวันนี้นะก็ขอตัดจบเอาไว้เท่านี้ละกันนะครับผมแต่ดูแล้วเดี๋ยวผมคงจะต้องหาทางสุ่มเอลวินมาเสริมให้ได้นะแล้วก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนมาทางสายแสงบ้างนะอาจจะต้องปั้นเชอรี่ต่อนะครับเพราะว่าเนี่ยมันบังคับให้เราใช้แฟกแสงด้วยอีกแฟกนึงแหละโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอแต่จบไว้เท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตามเทคนิคการเล่นทิปการเล่นข้อมูลเกี่ยวกับเกม Legacy Mobile นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe Channel ของผมไว้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ